ับมาชายไทยเนาะต้องรับใช้ชาติเราใช่ครับครั้งหนึ่งเคยแบบว่าเข้าไปสมัครเลยใช่ครับไปถึงวันนั้นเลยทำไมถึงตัดสินใจอะไรเงี้ยย้อนกลับไปก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับตอนนั้นไปสมัครทหารผลัด259กองทัพบกครับตอนนั้นทำไมถึงไปสมัครทหารคือความจริงเราโตขึ้นมาครอบครัวเราทางฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทหารกันมาหมดเลยครับคุณย่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบอยากให้เราไปเรียนโรงเรียนทหารตั้งแต่เด็กแต่เราก็ไม่ได้ไปเพราะเราอยู่เมืองไทยคือตอนนั้นอยากให้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วเราก็เคยคุยกับเขาว่าเนี่ยโตขึ้นไปเดี๋ยววันนึงเราก็จะสมัครทหารเนี่ยแหละตอนเราอยู่ไทยตอนนั้นเราเรียนรอดอไปปีนึงแล้วเราก็ออกจากรอดอเพื่อนก็แบบเอ้ยทำไมออกจากรอดอเราบอกเดี๋ยวเราจะไปสมัครทหารแล้ววันที่สมัครเนี่ยเพื่อนทุกคนทักกลับมาหมดแบบเฮ้ยทำจริงนี่นาใช่แบบนึกว่าลืมไปแล้วไม่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ครับผมก็มองมันเป็นโอกาสช่วงหนึ่งของชีวิตนะที่เราจะได้หนึ่งได้รับชายชาติสองเราได้พัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้การที่เราเข้าไปอยู่กับสังคมหมู่มากแบบนี้ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตกับคนหมู่รวมได้เรียนรู้ระเบียบวินัยเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆและที่สำคัญก็ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นด้วยบางคนมองนะผมเห็นหลายคนมองนะแบบอุ๊ยทหารไม่ได้อะไม่เอาอะอะไรเงี้ยแบบเสียเวลาแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนิดเดียวเองในชีวิตครึ่งปี1ปีหรือว่า2ปีมันแป๊บเดียวเท่านั้นครับแล้วอย่างผมเข้าไปทหารมาแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้าทหารมาออกมาก็เห็นว่ามีแต่ชีวิตดีขึ้นนะไม่มีใครแบบชีวิตเดินถอยหลังนะครับพอออกมาก็จากคนที่ดีก็เป็นคนดีขึ้นคนที่ไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นคนที่ดีได้อย่างข้างในเขาแบบเปลี่ยนอะไรเราบ้างข้างในทหารเปลี่ยนอะไรเราบ้างใช่ไหมโอ้หลายอย่างพอสมควรนะครับคือพอเราเข้าไปเหมือนเรามอบชีวิตให้กับกองทัพก่อนเลย อย่างแรกให้ทุกอย่างกับกองทัพไปก็เขาก็จะมีมาฝึกเรื่องระเบียบวินัยเราเรื่องระเบียบวินัยเรื่องการใช้ชีวิตหมู่รวมเรื่องการเคารพกฎเคารพกฎแล้วเรื่องการช่วยเพื่อนฝูงเราคือการอยู่แบบนั้นอะถ้ามีคนสบายคนหนึ่งอ่ะเป็นไปไม่ได้ถ้าสบายทุกคนต้องสบายหมดถ้าลำบากทุกคนก็ต้องลำบากหมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพยายามช่วยกันทำสิ่งให้ดีทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้สบายใช่ครับหลายคนที่ไม่อยากเป็นคิดว่าส่วนหนึ่งก็คิดว่าแบบอุ๊ยโหดแน่เลยต้องกินอยู่ลำบากมันเป็นอย่างนั้นมั้ยในความเป็นจริงโหดมั้ยเหรอกินอยู่ลำบากมั้ยคือความจริงกองทัพบกเขามีหลักสูตรของเขานะครับผมเชื่อว่ากองทัพเรือกองทัพอากาศก็มีหลักสูตรของเขาเหมือนกันคือการฝึกเนี่ยเป็นการฝึกจากเบาไปหาหนักเป็นการปรับสภาพร่างกายและเรียนรู้การใช้ร่างกายการใช้อาวุธการใช้ทุกอย่างจากเบาไปหาหนักเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปอย่างช่วงแรกๆก็มีคนที่ไม่สบายเป็นนู่นเป็นนี่หลายอย่างเป็นหอบก็มีนะครับพอเข้าไปเขาก็จะค่อยๆฝึกเป็นสูตรของเขาทุกคนจะฝึกเหมือนกันหมดคนที่แข็งแรงกับคนที่ไม่แข็งแรงจะฝึกเหมือนกันพอผ่านไป8อาทิตย์ทุกคนจะแข็งแรงเท่ากันเพราะว่าหลักสูตรมันค่อยๆปรับขึ้นก็ไม่ได้หนักไปขนาดนั้นนะครับคือเราเข้าไปเราไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบช็อกว่าร่างกายเราแบบเจออะไรที่แบบแตกต่างมากมันค่อยๆไปรู้ตัวอีกทีนึงก็คือแบบโอ้เราทำอย่างนี้ได้แล้วเหรอเอ้ยเราวิดพื้นได้เป็นร้อยทีแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยครับ6เดือนเราแบบบึกขึ้นไหมคะมีกล้ามมีอะไรเงี้ยมีหลายช่วงครับผอมลงก็มีช่วงที่ตัวใหญ่ขึ้นก็มีช่วงฝึกจะผอมลงครับช่วงฝึกเพราะว่าเราก็จะคุมเข้มทางกองทัพก็จะคุมเข้มเรื่องอาหารให้เราจัดอาหารแค่เท่าที่จำเป็นเราไม่สามารถไปทานขนมหรือว่าของหวานหรือซื้อของทานเล่นได้ครับก็ตอนนั้นผอมลงแต่พอฝึกเสร็จก็แบบทานทุกอย่างมันมีอภิสิทธิ์ไหมข้างในแบบอภิสิทธิ์แบบดาราอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาชอบที่เขาชอบพูดกันว่าเป็นดาราเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้ไปอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมมีโดนลงโทษเยอะเป็นพิเศษ อ๋อยิ่งเราดังเราก็โดนอ๋อนักแสดงใช่ไหมเดินผ่านนักวิทย์พื้นโชว์ดิอ๋อโอเคแบบไม่มีอะไรครับทำอะไรก็ทำด้วยกันหมดโดนอะไรก็โดนด้วยกันตอนนั้นผมเป็นหัวหน้ากองร้อยตอนเป็นหัวหน้ากองร้อยเราก็ต้องดูแลพวกเพื่อนในกองร้อยเราถ้าใครทำอะไรผิดกฎระเบียบหรือว่าไม่ยอมทำตามคำสั่งเราเป็นคนโดนทุกอย่างตอนนั้นผมก็โดนทุกอย่างเลยแทนกองร้อยก็บางคนก็สบายกว่าผมนะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีวันนี้ก็มองกลับไปก็รู้สึกว่าคุ้มค่าใช่คุ้มค่ามากครับเป็นช่วงเวลาดีๆช่วงนึงในชีวิตเลยแหละครับมันสั้นนิดเดียว6เดือนปีนึงไม่เท่าไหร่ครับครับผมที่บ้านแบบดีใจไหมคะเวลาออกมาเห็นแบบเราโตขึ้นอะไรเงี้ยดีใจครับดีใจก็เป็นแม่ก็บอกก็เป็นผลดีสำหรับตัวแม่เองด้วยก็คือเราพอเราออกมาเราก็มีเรื่องระเบียบวินัยเรารู้จักที่จะคือเราสามารถใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ถ้าคุณสามารถเข้าไปในกองทัพและใช้ชีวิตในกองทัพได้ระยะเวลานึงคุณออกมาข้างนอกคุณก็จะ
็นคนที่ง่ายมากเป็นคนที่สบายง่ายแบบคือก็คือเจออะไรที่โหดกว่าชีวิตปกติมาก่อนก็ทุกอย่างก็จะง่ายใช่ครับสำหรับหลุยทำไมผู้ชายไทยถึงจะต้องแบบควรไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบจับใบดำใบแดงช่วงนี้จับใบดำใบแดงนะผมว่ามันเป็นความจริงทหารกับเมืองไทยก็เป็นอะไรที่มาคู่กันนะ เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นใครที่จะมีโอกาสได้เข้าไปรับใช้ชาติทำดีเพื่อสังคมสักรอบนึงหรือว่าเข้าไปที่จะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างแรกเลยคือฟรีเราไม่ต้องไปเสียตังค์การไปเป็นทหารเราไม่เสียตังค์อย่างที่สองบางคนเข้าไปก็ไปเก็บเงินได้เยอะแยะเลยนะครับไปเก็บเงินพอออกมาตั้งตัวได้เพราะว่าคุณเข้าไปเป็นทหารคุณไม่ใช้เงินสักบาทนะแต่คุณได้เงินเดือนด้วยคุณเข้าไปคุณก็เก็บสะสมเงินออกมาก็ตั้งตัวได้อะไรได้ก็มันเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตโอกาสหนึ่งนะครับถ้าเรามองตรงสิ่งที่เราจะได้กลับมาคือที่แน่ๆคุณเป็นคนที่ดีขึ้นแน่นอนนะผมว่านะไม่มีทางออกมาแล้วแบบแย่ลงใช่ครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับก็พี่น้องชาวไทยเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลจับใบดำใบแดงก็ยังไงใครที่มีความตั้งใจอยากจะสมัครก็ผมก็เชียร์เต็มที่เลยครับลองดูครับลองไปสมัครแล้วก็ลองเป็นทหารดูลองเป็นรั้วของประเทศชาติดูส่วนคนที่จับใบดำใบแดงนะครับก็สู้ๆครับขอให้โชคดีขอให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการครับผมติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ